ตงานรุ่งขั้นสุดแถมชีวิตรักก็ไปได้อย่างสวยงามสำหรับนางเอกสาวปูปรียาที่ล่าสุดแฟนหนุ่มชาวต่างชาติแมทธิวบลักได้เปิดบริษัทที่ไทยพร้อมขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารครั้งแรกงานนี้หลายคนก็เลยมีลุ้นว่าฝ่ายชายอุตส่าห์หอบยิ้วย้ายถิ่นฐานตามปูมาขนาดนี้เห็นที่คงจะมีข่าวดีเรื่องแต่งงานเร็วๆนี้หรือเปล่าโดยปูบอกว่าแมทธิวรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ที่ไทยเหมือนเป็นบ้านไปแล้วตอนนี้ก็ปิดบริษัทที่อเมริกาแล้วก็ตัดสินใจมาลงทุนทำที่ไทยส่วนเรื่องการสร้างครอบครัวในอนาคตก็ยอมรับว่ามองไว้ถ้าฝ่ายชายขอแต่งงานก็คง say yes เพราะว่าอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันทุกวันแล้วมีความสุขมากๆไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วตอนนี้เป็นอีกคู่ที่แฟนๆหลายคนจับตามองเรื่องความสัมพันธ์สำหรับหนุ่มฮั่นอิสริยะกับสาวเกาหลีซอจียอนที่แม้ทั้งคู่จะปากแข็งบอกว่าเป็นแค่เพื่อนกันแต่ดูพักหลังจะเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนมามีโมเมนต์มุ้งมิ้งสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆโดยล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ใส่เสื้อคู่ลายเสือถ่ายรูปกระหนุงกระหนิงรวมถึงไปกินข้าวเที่ยวทะเลด้วยกันทำเอาชาวเน็ตเริ่มแซวว่าขยับสถานะเรียกแฟนได้หรือยังขณะที่ใน IG Story ของสาวจียอนก็เริ่มมีโพสต์และแท็กหาฮั่นอยู่บ่อยๆส่วนสถานะตอนนี้จะเป็นอย่างไรคงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาอัปเดตกันอีกครั้งแล้วล่ะค่ะด้านคู่ข่าวนางเอกขวัญอุตสามณีและหวานใจไฮโซแพทริกที่ตั้งแต่เปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่ดูเหมือนว่าความรักของทั้งคู่จะหวานฉ่ำเป็นทวีคูณมากขึ้นทุกวันแถมชอบชวนกันไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันอยู่บ่อยๆล่าสุดขวัญก็ได้เผยภาพโมเมนต์สวีทควงไฮโซแพทริกไปเที่ยวทะเลกระบี่เติมเต็มความหวานใส่หัวใจบนเรือยอชต์สุดหรูอย่างมีความสุขงานนี้บอกเลยว่าความหวานของทั้งคู่ทำเอาคนโสดมีความอิจฉาเบาๆก็แหมหวานออกสื่อกันขนาดนี้จะไม่ให้ตาร้อนกันยังไงล่ะคะโอ้ยวันนี้ดูจะมีแต่ข่าวหวานๆของคู่รักจนน่าอิจฉามาถึงอีกคู่กับนางเอกสาวค่ะโบเกรสการ์เก้าที่ดูเหมือนหัวใจจะกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งก็หลังจากเจ้าตัวลงรูปดอกกุหลาบปริศนาก็ชวนให้ชาวเน็ตสงสัยว่าเอ๊ะใครกันนาที่เป็นเจ้าของดอกไม้จนเมื่องานปาร์ตี้วันเกิดของสาวเกรซก็มีหนุ่มปริศนาสูงยาวข่าวดีหน้าตีหล่องานดีมากมาร่วมงานแถมยังมีช็อตสวีทวิดวิวจนแฟนๆส่งเสียงแซวอยู่เป็นระยะแถมหนุ่มคนนี้ยังร้องเพลงให้เกรซอีกด้วยเห็นแล้วรู้สึกได้ถึงสถานะความพิเศษแบบนี้เปิดตัวกันไปให้ดูแลดูรอดเธอจากสาวเกรซจะได้จบๆกันไปใกล้ถึงวันสละโสดเตรียมนับถอยหลังที่จะจูงมือเข้าสู่ประตูวิวาห์กันในเดือนมกราคมปีหน้าแล้วสำหรับคู่รักมาราธอนบอยพีซเมเกอร์กับเจี๊ยบพิจิตราหลังคบหากันมานานกว่า14ปีล่าสุดสาวเจี๊ยบปล่อยรูปพรีเวดดิ้งออกมาเรียกน้ำจิ้มบอกเลยว่าสวยหล่อทั้งคู่จนแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกันล่วงหน้ากันอย่างมากมายเลยนะจ๊ะมีเรื่องมาให้ชาวเน็ตได้เผื่อกันอีกแล้วเมื่อดีเจและพิธีกรสุดแซ่บอย่างเอกกี้ปลีแตกโพสต์ถึงบุคคลปริศนาพร้อมข้อความระบายความอัดอั้นตันใจในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเอกกี้ได้โพสต์ข้อความในทำนองว่าอยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการทำงานแยกเรื่องส่วนตัวเรื่องงานให้ได้ถ้าเราไม่พร้อมทำงานก็ควรอยู่บ้านเห็นใจคนที่รอโอกาสมากๆส่วนคนที่ได้รับโอกาสกลับไม่เห็นค่าในเนื้องานงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบพร้อมสงสัยว่าใครกันนะที่ทำให้เอกกี้ปรี๊ดแตกขนาดนี้ก็แหมเปิดมาซะขนาดนี้แล้ววะเนาะห้ามต่อมเผือกทำงานไม่ได้เลยจริงๆงวดเข้ามาทุกทีแล้วกับการประกวด Miss Universe 2018รอบตัดสินที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่17ธันวาคมนี้ซึ่งในฐานะที่ปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดความยิ่งใหญ่รับรองได้ว่าอลังการไม่แพ้ใครแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรดักชันกับเวทีรันเวย์ Super X ที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยมีมาแถมยังเป็นรูปแบบเวทีใหม่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการจัดการประกวดนางงามจักรวาลด้วยนอกจากนี้อะไรพิเศษก็คือการได้เห็นเหล่าคนดังระดับฮอลลีวูดตบเท้ามาร่วมสร้างสีสันในงานอย่างมากมาย
เริ่มต้นด้วยหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการหลักยังคงเป็นของสตีฟฮาวีเจ้าเดิมส่วนหน้าที่พิธีกรภาคสนามได้นำแบบสาวแอชลีย์เกรแฮมมาคอยรายงานบรรยากาศจากเบื้องหลังเวทีเสริมทับด้วยลูเซียร่าซูเปอร์โมเดลและผู้เชี่ยวชาญด้านนางงามและคาสันคริสลีย์พิธีกรรายการทีวีและกูรูด้านสไตล์มาร่วมวิเคราะห์และวิจารณ์ตลอดการถ่ายทอดสดในรอบตัดสินนอกจากนี้องค์กรมิสยูนิเวิร์สได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าคณะกรรมการตัดสินมิสยูนิเวิร์สผู้ทรงคุณวุฒิในปีนี้ล้วนเป็นผู้หญิงทั้งหมดโดยเป็นการรวมตัวกันของผู้หญิงจากหลากวงการทั้งเจ้าของธุรกิจชั้นนำแฟชั่นดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งมูลนิธิและที่ขาดไม่ได้ก็คือปุ๋ยพรทิพย์ณหิรัญกนกไซมอนมิสยูนิเวิร์สปี1988ที่จะมาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยปิดท้ายด้วยไฮไลท์การแสดงบนเวทีด้วยโชว์พิเศษจากนักร้อง R&B ชาวอเมริกันแถวหน้าอย่างนีโยที่จะมาร่วมสร้างโชว์สุดประทับใจให้กับแฟนๆทุกคนห่างหายจากงานเพลงไปนานกว่า1ปีสำหรับเจสสิก้าจองอดีตสมาชิกวง Girl Generation ที่ล่าสุดเธอเตรียมกลับมาปล่อยอัลบั้มใหม่ One More Christmas ในธีมเทศกาลคริสต์มาสมาให้แฟนๆได้หายคิดถึงโดยงานนี้เธอได้ปล่อยภาพที่เธอสุดหวานที่ดูอบอวลไปด้วยบรรยากาศของเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีซึ่งเจสสิก้าบอกว่าเพลงในอัลบั้มชุดนี้จะอัดแน่นไปด้วยความเป็นตัวตนของเธอเองในทุกๆเพลงส่วนสาเหตุที่เจสสิก้าห่างหายจากงานเพลงไปนานกว่า1ปีนั้นเธอได้เดินสายทัวร์คอนเสิร์ตตามเมืองใหญ่ทั่วเอเชียโดยถือเป็นการฉลองครบรอบ10ปีในฐานะศิลปินตั้งแต่เข้าวงการปิดท้ายกันที่รายการสำรวจโลกคืนนี้เวลา2ทุ่มชมสัตว์ป่าแห่งนอร์ดิกตอนที่4มาติดตามการดำรงชีวิตของสัตว์น้อยใหญ่หลากหลายชนิดที่กำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากฤดูหนาวผ่านไปและปลดปล่อยดินแดนอาร์กติกสู่สีสันที่สดใสและรายการสำรวจโลกตอน3ทุ่มชมอาณาจักรใต้พิภพตอนโตเกียวมาสำรวจบังเกอร์ใต้ดินของโตเกียวที่ถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเป็นสถานที่หลบภัยและกองบัญชาการทางทหารในยุคสงครามโลกครั้งที่2พรุ่งนี้มาอัปเดตข่าวคราวในวงการบันเทิงกันได้ใหม่และที่สำคัญสุดสัปดาห์นี้มีหนังเข้าใหม่ให้ชมกันเพียบส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นพรุ่งนี้มาเจอกันนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วไปก่อนนะบ๊ายบาย